ลาเบลเลยใช่มั้ยเอ้ยเลือกเลย Let's go it's my connect not on my bomb need a day lay my song to call me day go my out side kill ตัวจริงทําไมไม่นอนไม่ไหวครับแล้ววันนี้จะเมากันมั้ยล่ะโอเคก็สวัสดีสื่อสายเกียร์ทุกท่านด้วยนะครับมาดูโกถามรอบนี้กันดูทุกคนครับดีดีจังเกมมา4เกมตามนี้โจ๊กเกอร์4เกมตามนี้แล้วก็แพ็คเมติก4เกมตามนี้นะทุกคนครับเราจะมาลองเล่นกับเกมมาจงเวสองทุกคนครับมาอีกหนึ่งคอนเทนต์ของ FC กระแสรุ่งรับนะทุกคนครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าคอนเทนต์ของสมาชิก FC พี่บังเป็นยังไงนะครับสำหรับใครใจเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเพียงด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมมาครับทุกคนครับสำหรับคอนเทนต์เทคนิค FC วันนี้ทุกคนครับเจ้าเกมมาจงเว2เขาบอกกันไว้ว่าเขาได้ค่อนข้างบ่อยทุกคนเขาว่างั้นนะเขาบอกว่าเขาได้ค่อนข้างบ่อยทุกคนครับสำหรับคอนเทนต์ก็คือนี่ฮะให้เรากดมือทุกคนครับไล่กับไล่ตั้งแต่เบ็ด1ถึงเบ็ด5นะเบ็ด1ถึงเบ็ด5ทุกคนครับทุกครั้งที่เรากดถ้าไม่มีคำนวณ5ไม้ติดเราก็จะข้ามเบ็ดขึ้นไปไล่ไปเลย1 2 3 4 5ทุกๆครั้งที่5ไม้ติดไม่มีคำนวณ3 4ถ้ามีคำนวณเริ่มนับใหม่ๆ1 2 3ถ้ามีคำนวณเริ่มนับใหม่ๆด้วยครับไปเรื่อยครับทุกๆครั้งที่มีว่าว5ไม้อ่ะทุกครั้งที่ในเบ็ดนั้นว่าว5ไม้เราจะขยับเบ็ดขึ้นน่ะง่ายๆนะนั่นเขาบอกว่าเขาเล่นสลัดมาจองเวสองเขาได้ค่อนข้างบ่อยบ่อยก็คือเขาไม่บอกว่าได้มากได้น้อยนะดูครับแต่คือได้บ่อยก็คือแสดงว่าเฮ้ยมันก็กำไรนะไป5นี่5ไม้ไม่คำนวณขยับเบ็ด2จัดไปต่อเลยดูครับ1 2 3อ่ะติดเริ่มนับใหม่ทำไปเรื่อยๆ5อ่ะไปครับขยับไปเรื่อยๆ5มีการคำนวณก็คือรีใหม่นั่นติดก็รีใหม่ทุกคนติดก็รีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปถึงเบ็ด5นั่นดูว่ามันจะไปได้ลงล็อกกันไหมไหนคล้ายๆคล้ายๆกับนี่เลยนะเหมือนกับว่า FC คนนี้เขาน่าจะเอาไอ้เทคนิคซื้อเกมการิชานะทุกคนครับที่ไม่คำนวณ5ไม้แล้วกดซื้อใช่ไหมที่บางเคยเล่นแล้วมันแตกดีมันคล้ายๆกันเลยครับแต่อันนู้นซื้อใช่ไหมไม่คำนวณ5ไม้ซื้ออันนี้กลับไม่คำนวณ5ไม้แล้วขยับเบ็ดทุกคนครับก็ลองดูด้วยครับอันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วทุกคนครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาบอกเขาเล่นกับมาจงเว2แล้วมันค่อนข้างได้บ่อยก็ลองดูทุกคนครับไม่มีอะไรเสียหายด้วยครับช่วงนี้พี่บังก็ตามมาใส่เทคนิคของชาวบ้านเขานี่แหละทุกคนโอ้ยเบ็ด4ไม่มีเลยว่ะนั่นเบ็ด5ว่าไงพี่นี่เบ็ด5มาต้องเริ่มนับมีอะไรใหม่สิ่งเดียวเลยดังมองว่าสำหรับเทคนิคนี้คือภาวนาให้มันมาแบบมาแตกเข้าฟีสปินที่เบ็ดสูงๆนะครับเราจะได้เปรียบมากเลยนั่นไงสวยงามดอกนี้โอ้โหไปก่อนแล้วกู1 2โอ้โหมาว่ะเบ็ด5มาเรื่อยๆแล้วทุกครับนั่นหมดรีกับรู้สึกว่าพี่บังเคยทำลักษณะนี้เกมเมจิวนะถ้าจำไม่ผิดนะยังเคยทำ ลักษณะนี้เกมเมจิวนะแต่ของพี่บังจะเป็นลักษณะว่าหาเบ็ดที่มันไม่หลุด5ไม้อะแล้วก็อยู่เบ็ดนั้นยาวๆนะของพี่บังนะรู้สึกพี่บังจะหาเบ็ดที่ไม่หลุด5ไม้ดูครับประมาณสัก 2-3 รอบแล้วล่ะพี่บังก็จะอยู่เบ็ดนั้นยาวๆดูครับไอ้นั่นคือสไตล์พี่บังนะอย่างที่พี่บังเคยเล่นไก่จิ๋วนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังเอามาใช้ได้ไหมนะพูดไปแล้วก็บางครั้งเราน่าจะ back to basic นะครับกลับไปหาเทคนิคเก่าๆลองเอามาใช้ดูบ้างทุกคนครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้หาเบ็ดไล่เบ็ดไปเรื่อยๆดูครับหาเบ็ดที่ยังไงก็ไม่หลุด5ไม้ต้องมีคำนวณนู่นครับไม่ว่าจะคำนวณมากหรือน้อยแต่ต้องมีคำนวณไม่หลุด5ไม้อะแล้วก็แต่พี่บังจะแช่เบ็ดนั้นยาวเลยนะเอ้าเข้าฟรีเบ็ด2ว่ะทุกคนพ
ที่บางจะแช่เบ็ดน้ำยาวเลยทุกคนครับนั่นมาว่ะทุกคนครับหวยลงที่เบ็ด2ทุกคนไปครับบิ๊กวินไปก่อน1ดอกพร้อมกับเข้าฟรีสปินทุกคนครับเออแต่ตอนนู้นพี่บางเล่นก็คือไม่คำนวณต้องไม่หลุด5ไม้ในเบ็ดนั้นแล้วก็เราก็ค้างเบ็ดยาวเลยทุกคนครับซึ่งเราค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเบ็ดนั้นมันมีการคำนวณที่ดีจ่ายไหมไม่รู้แต่คำนวณดีแล้วก็ดึงยาวเลยนะแต่อันนี้ของเขาคือไปเรื่อยเลยครับขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างไปเรื่อยนะขยับเบ็ดกันไปเรื่อยๆด้วยครับอ่ะลองดูแล้วกันหวยมาออกที่เบ็ด2ยังไงครับพี่ยังไม่หลุดคูณ6อ่ะคูณ10ยังไม่ออกทุกคนครับสำหรับเกมมาจงเวนี้ฟิลิปปินของเขาต้องลุ้นเป็นไม้ไม้ไปนะโอ้โหแล้วมันเงียบว่ะนั่นลายต่อเนื่องไหมโอ้โหต่อเนื่องไหมโอ้โหคูณ10ว่าไงพี่เฮ้ยคูณ10ว่าไงพี่โอ้โหปะโถเบาว่ะลากไปถึงคูณ10แต่ได้ตัวเล็กๆก็ถึงครับมันก็เลยไม่ได้แตกนะโอ้โหหมุนสุดท้ายครับไม่แตกว่ะทุกคนอ่ะไปต่อเบ็ด2เห็นปะเบ็ด2ยังไม่หลุด5ไม้นะทุกคนครับอยู่นานนะเนี่ยเบ็ด2นั่นเห็นป่ะเบ็ด2อยู่นานนะสังเกตให้ดีนะทุกคนครับสังเกตให้ดีครับนี่เบ็ด2อยู่นานนะครับไหนจะเข้าฟรีสปินดูครับบิ๊กวินต่อข้างนอกอีกรอบนึงด้วยครับนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือเบ็ด2การันตีว่าค่อนข้างมาดีทีเดียวเราก็จะดึงเบ็ดยาวไปเลยนะครับหมุนยาวไปเลยนะแต่นี่คือเราเล่นตามสเต็ปของ FP นะโอ้เบ็ด1โอ้โหนึกว่าฟรีสปินจะลงอันนี้เราเล่นตามสเต็ปของ FC ด้วยครับเดี๋ยวไว้ของพี่บังค่อยมาลองรอบหน้าแล้วกันเออลองดูด้วยครับลองดูนะอันนี้เขาบอกด้วยนะว่าเขาเล่นมาจองกับเทคนิคนี้แล้วได้บ่อยนะเราก็มาลองดูด้วยครับก็มีบิ๊กวินมีเข้าฟรีสปินนะแต่อย่างว่าทุนครับไม่แตกฮะก็ไปกันต่อด้วยครับไล่ไปเรื่อยๆด้วยครับใจเย็นๆครับไม่มีอะไรมากนึงครับก็มีความอดทนระดับนึงครับแล้วก็ภาวนาให้มันไปบิ๊กวินเบ็ด5สักทีหรือเข้าฟรีสปินเบ็ด5สักครั้งนึงด้วยครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะแตกไม่แตกทุกคนนะทุน300บอกเลยว่ากำไร1-2เท่าก็สุดยอดแล้วครับไม่ต้องหวังอะไรมากทุกคนเอาแค่พอสวยนะเออพอประมาณทุกคนเอ้ยเบ็ด1ก็นั่นเบ็ด1ก็ยังอยู่นะทุกคนครับไม่หลุด5ไม้นะเบ็ด1นะยังไม่หลุด5ไม้ทุกคนครับนี่ยังทุกคนครับยังไม่หลุด5ไม้ครับทุกครับเบ็ด1ยังไปได้อยู่ด้วยครับนั่นดูไปนี่เบ็ด1ยังอยู่ทุกคนนี่เบ็ดหนึ่งยังอยู่จริงๆเหรอทุกคนนี่คือนับในใจนะนี่เห็นคอมโบมาจังหวะนี้ยังไงบิ๊กวินหรือเปล่ามานี่บิ๊กวินหรือเปล่านี่บิ๊กวินเหรอทุกคนเออบิ๊กวินมาบ่อยว่ะรอลุ้นเบ็ดบิ๊กวินเบ็ด5ทุกคนครับเบ็ดหนึ่งยังไม่หลุดเลยทุกคนครับไหลดีจัดๆไอ้ยังทุกคนครับติดไม้ที่5ตลอดเลยนะหลุดแล้วทุกคนครับไปครับเบ็ด2นี่เบ็ด2มาทุกคนครับไม่หลุด5ไม้ครับมาดูครับเบ็ด2รอบนี้จะหลุด5ไม้ไหมทุกคนครับรอบนี้หลุดทุกคนครับไปครับเบ็ด3ขยับไป1 2ยังอยู่ทุกคนมาเบ็ด2เบ็ด3มาทุกคนครับยังทุกคนครับดวลยาวๆก่อนนี่เบ็ด3เริ่มมาติดๆปั๊บมาติดๆครับมาไม่สุดทุกคนนี่มาติดๆก็โถเสียดายนั่นโอ้โหยั่วเลยฟีสปินมายั่วเลยทุกคนครับเบ็ด3ยังอยู่ทุกคนนั่นยังอยู่ทุกคนเบ็ด3ยังอยู่ยังอยู่พี่บังนับในใจอยู่นะ
ประมาณไม้ที่3ดูครับสำหรับเบ็ด3ไม้ที่3จะมีการคำนวณ1ครั้งทุกคนครับลองดูนะ1 2 3 4 5นี่ไปติดเบ็ด5อีกไปติดไม้ที่5ทุกคนโอ้โหเบ็ด3รู้สึกว่านานนะทุกคนครับรอบนี้เบ็ด3นานทุกคนครับนี่เบ็ด3มาอีกแล้วทุกคนครับยังอยู่ครับยังอยู่ที่เดิมฮะไม่แน่ทุกคนครับแบบนี้มีโอกาสเข้าฟรีสปินหรือเปล่าบิ๊กวินมาแล้วแน่นอนครับเรียบร้อยไป1ดอกเออเอาดีทุกคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเข้าฟรีครับทุกคนครับบิ๊กวินมาบ่อยแบบนี้ได้เรื่องอยู่เก็บไปเรื่อยๆทุกคนครับนี่เบ็ด3มาติดๆเลยทุกคนป้าบก็ให้ค้างนิดๆค้างนิดๆมีค้างนิดๆดึงจังหวะกันนิดๆดูครับไหลเลยฮะเป็น3ไหลๆทุกคนเลย3โอ้โหเต็มแผงไปทุกคนครับดอกนี้ป้าบเข้าไปอีกแผงนึงทุกคนครับยังไงครับยังไม่บิ๊กวินครับทุกคนครับเฮ้ยเบ็ด3ยังอยู่ทุกคนเอ้ยโอ้โหเป็น3อยู่นานว่ะนี่ยังอยู่ทุกคนเอาจริงว่ะเบ็ด3นานมากเลยนะยังไม่หลุด5ไม้เลยทุนครับเบ็ด3นั่นจังหวะนี้คอมโบว่าไงปั๊บเสียดายหยุดเฉยโอ้โหเบ็ด3ของจริงทุกคนเบ็ด3ครับทุกคนครับรอลุ้นครับทุกคนครับไม่รู้กูรออะไรเหมือนกันครับทุกคนครับแต่เหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะมานะเนี่ยนั่นดูทุกคนครับน่าหลุดแล้วทุกคนครับเบ็ด3หลุดแล้วทุกคนครับสุดท้ายหลุดจนได้มีแต่บิ๊กวินนะยังไม่ได้เข้าเฟียร์ปินเบ็ด4บ้างทุกคนครับมาเบ็ด4บ้างทุกคนครับรอบนี้นี่โหเบ็ด4เงียบๆเข้าฟรีไปเลยว่ะทุกคนเอาเรื่องดูเบ็ด4มาเงียบๆเข้าฟรีสปินเลยทุกคนครับโอ้โหแต่ว่าเข้าไปเป็นแต่ว่าดูครับแต่ว่าเงียบจัดโอ้โหเป็นฟรีสปินที่เงียบมากมาเลยดูครับดอกนี้ยังไงไหลต่อไหมป้าบเขาให้ดอกนี้ยังไงไหลต่อไหมลุ้นไม้นี้ดูครับไหลเบาครับปัดโถดูถูเหลือสองหมุนสุดท้ายนึงครับเป็นสี่ตุสามาเงียบๆเข้าฟรีเลยนะแต่ว่าดูครับทุกคนครับฟรีสปินเทพจะไม่จ่ายนะวันนี้จริงทุกคนฟรีสปินไม่จ่ายเลยว่ะโอ้โหนั่นลุ้นลุ้นโอ้โหดึงไม่ลงมาทุกคนครับโอ้โหเสียดายว่ะเข้าฟรี2รอบทุกคนครับเบ็ด2กับเบ็ด4ไม่จ่ายเนาะโอ้โหฟีตาปินแข็งมากกว่านี้ทุกคนครับแต่บิ๊กวินข้างนอกดีอยู่โอ้โหล่อมาต่อตัวอีกอ่ะไปนับกันต่อนี่ยังอยู่ด้วยครับเบ็ดสียังอยู่ฮะเบ็ดสียังอยู่ฮะไปครับเบ็ดสียังอยู่ทุกคนเบ็ดสียังอยู่บิ๊กวินไม้ดอกนี้ไม่ถึงทุกคนครับไปไม่ถึงบิ๊กวินฮะ4 5โอ้โหยังไม่หลุดทุกคนครับเมื่อกี้มีสเก็ตเตอร์2ตัวด้วยยังอยู่ด้วยเบ็ด10ก็เบ็ด4ก็ดูดีนะเนี่ยเบ็ด4เนี่ยสเก็ตเตอร์2ตัวอีกแล้วทุกคนครับเอาละมาดอกนี้ยังไงไหลต่อหรือเปล่าตันแบบนี้จบทุกคนโอ้สเก็ตเตอร์2ตัวอีกแล้วเรียบร้อยเบ็ด4หลุดไปครับเบ็ด5มาครับทุกคนครับเบ็ดความหวังของเราทุกคนครับอยากให้ทุกอย่างจบวันที่เบ็ดนี้ทุกคนครับโอ้โหเบ็ด5จบง่ายๆเลยอ่ะพี่บังขอทะลึ่งครับอันนี้ เริ่มทะลึ่งแล้วครับเอาแล้วทุกคนครับขอขยับไปเบ็ด6ไปกันเองเลยทุกคนครับ FC บอกว่าให้เล่นแค่เบ็ด1ถึงเบ็ด5นะทุกคนครับรอบนี้พี่บังขออนุญาตไปเองทุกคนครับเบ็ด6ครับ3มาไม้ที่3ติดมาเรามาลุ้นกันนู่นครับนี่เบ็ด6เงียบไปครับเบ็ด7ทุกคนมาขออนุญาตด้วยครับ
เราจะไปไม่กลับกันแล้วด้วยครับเบ็ดเจ็ดว่าไงครับพี่ดอกนี้ยังไงภาพให้เบ็ดเจ็ดยังไงสั่นแล้วยังไงสั่นแล้วยังไงยังทุกคนยังเฮ้ยเบ็ดเจ็ดเบ็ดเจ็ดจะบอกว่ามาที่เบ็ดเจ็ดอีกแล้วนะโอ้ยเซนเตอร์สองตัวนี่ยังอยู่ด้วยเบ็ดเจ็ดยังอยู่สามสี่ห้าโอ้โหเบ็ดเจ็ดหลุดว่ะไปครับเบ็ดแปดทุกคนครับยังจะดันไปถึงเบ็ดสิบเลยนะนี่มาทุกคนเบ็ดแปดมาไหมเบ็ดแปดมาหรือเปล่าสามจุดโอ้โหนี่มาหรือเปล่าดอกนี้ปัดโถสามสี่ที่ยังไงยังอยู่ทุกคนครับยังอยู่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้ายังอยู่ทุกคนในหมวกน้ำเหมือนเอ้ยนี่เบ็ดแปดยังอยู่ครับเพื่อนครับเบ็ดแปดยังอยู่ทุกคนครับเบ็ดแปดมาติดติดด้วยครับแต่มาแบบยุ่มยิ้มนะนี่มายุ่มยิ้มทุกคนครับเขามาทุกไม้เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ยังไงยังไงปะโถอ่ะยังอยู่อีกเด็ดแปดยังนานหน่อยด้วยครับอ่ะมายังไงโอ้โหเบาอ่ะสองสามสี่ห้าโอ้โหไปครับเบ็ดเก้าสามสี่ยังไงไม้ท้ายโอ้โหเบ็ดเก้าเป็นโคตรไวเอาดูครับถึงเบ็ดสิบแล้วหนึ่งสองเอาได้ครับติดไหมติดไหมติดไหมโอ้โหไม่ติดว่ะเบ็ดสิบว่าไงครับพี่โอ้โหพี่บังขอทะลึ่งไปเองหนึ่งเบ็ดสิบนะวายสองแถวแบบนี้ยังไงน้ำเงินช่องหนึ่งหมวกน้ำเงินหมวกน้ำเงินหมวกน้ำเงินโอ้โหหมวกน้ำเงินน้ำเงินปั๊บยังไม่ใช่เอาละโอ้โหวายมาบ่อยวายมาบ่อยโอ้โหแต่เบาว่ะสามยังอยู่ด้วยครับเบ็ดติดยังอยู่ยังไงหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมาทุกคนโอ้โหโอ้โหกูเล่นครอบนานเลยบอกตรงว่าคุณ300วันนี้มาตามเทคนิคของ FC เล่นโคตรนานทุกคนครับพูดตรงๆเลยว่าโคตรของโคตรนานสุดท้ายมาเข้าฟรีเบ็ดสิบจนได้ด้วยครับหมวกน้ำเงินมาลูกมาโถพี่หยุดเลยอะเอาละด้วยครับสุดท้ายเรามาเข้าฟรีเบ็ดสิบจนได้ด้วยครับอันนี้ขอทะลึ่งไปเองดอกนี้ยังไงวายเต็มแผงแบบนี้ยังไงครับ2ขีดช่องหนึ่งโอ้โหแม่งเอ้ยยังไงปั๊บยังไงปั๊บโอ้โหจบแล้วว่ะทุกคนปะโถเอ้ย2ขีดยังอยู่อีกอ่ะโอ้โห900ด้วยครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องทำเป็นเล่นโอ้โหเอาละด้วยครับแล้วก็น่าจะจบกันแล้วนะน่ะมีแถมป่ะดูจากสภาพแล้วมันน่าจะจ่ายแค่ไม้เดียวนะเนี่ยโคตรดีใจเลยครับเข้าฟรีเบ็ด10ได้ 1,000 เนี่ยนั่นไงสักทีนะทุกคนครับจบบริบูรณ์วันนี้ทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณ FC สมาชิกในกลุ่มนะทุกคนครับที่มาบอกเทคนิคนี้กับพี่บังเนาะโอ้โหสุดท้ายยังก็พนักงานทะลึ่งจัดเบ็ดตัวเองไปครับเบ็ด6เบ็ด7เบ็ด8เบ็ด9ไปเข้าฟรีเบ็ด10ทุกคนจบที่ 1,200 ครับทุน300วันนี้ทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเพียงด้วยนะครับเช่นเคยนะไม่แนะนำให้เล่นแบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม